โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doiser Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการเล่นตัวของตูเรนกันนะฮะว่ามันออกของยังไงใส่รูนยังไงแล้วก็มีพี่การคอมโบเบื้องต้นยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นเบื้องต้นของตัวตูเรนกันนะฮะครับก็ก่อนอื่นที่จะผมจะพาไปดูในแนวทางการเล่นเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปสอนเรื่องคอมโบพื้นฐานก่อนเนาะเพื่อที่จะเล่นตัวเรนได้เข้าใจหลักการใช้สกิลของมันนะฮะนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องคอมโบกันก่อนนะฮะครับผมขอเริ่มด้วยการอธิบายเรื่องสกิล1ของตัวเล่นนะครับสกิล1ตัวเล่นเนี่ยมันจะปาสายฟ้ามา3ลูกนะครับในแต่ละลูกเนี่ยถ้าเกิดมันผ่านศัตรูเนี่ยเราจะได้ชาร์จบนหัวเนี่ยชาร์จ1นะในแต่ละดอกนะถ้าทุกดอกผ่านทั้ง3ดอกเนี่ยเราก็ได้ทั้งหมด3ชาร์จนะแล้วก็ถ้าศัตรูเป้าเดิมเนี่ยโดนมากกว่า1ลูกเนี่ยมันจะโดนเพิ่มลูกละ 30% นะครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าเราใช้โดนลูกเดียวมันก็จะได้ชาร์จเดียวครับถ้าจะใช้โดน3ลูกก็ได้ประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็ได้3ชาร์จขึ้นมานะครับโอเคท่า2เนี่ยมันคือท่าที่เราวาร์ปนะครับไปลงในจุดที่เราเลือกเนาะไอ้จุดที่เราเริ่มวาร์ปเนี่ยกับจุดที่เราไปเนี่ยมันจะมีดาเมจนะครับ2จังหวะเนาะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราวาร์ปจากนี่ไปนี่เราได้แค่ดาเมจแค่ฮิตเดียวนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราวาร์ปจากตัวเค้าแล้วก็ไปถึงเป้าหมายเนี่ยข้ามเค้าเนี่ยเราจะได้2ชาร์จนะครับประมาณนี้ซึ่งคอมโบตูเลนมันคืออะไรคอมโบตูเลนมันคือการเซ็กท่า1กับท่า2นะครับแต่ในระยะใกล้เนาะมันจะได้คอมโบพอดีนะครับสามารถเซ็กพักสีบขึ้นมาได้เนาะประมาณนี้ครับใช้ท่า1ให้โดน3ชาร์จนะครับมุมไหนก็ได้นะจึ๊บแล้วก็ท่า2ให้มันข้ามตัวครับเราก็จะเรียกพักสีบมาได้แล้วเนาะประมาณนี้อันนี้คือคอมโบพื้นฐานเนาะใช้กับคีฟได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ฮีโร่นะส่วนอันตินะครับก็ถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้ด้วยท่าอันตินะเราก็จะสามารถรีคูลดาวน์มันลดลงไป 80% นะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้พาสซีฟทำงานทันทีนะครับส่วนตอนระหว่างเราใช้อันติเนี่ยสามารถใช้ท่า2ได้ด้วยเนาะครับก็น่าจะหมดแล้วสำหรับอธิบายเรื่องคอมโบเบื้องต้นของตัวตูเรนเนาะไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับพอเข้าเกมมาให้รีบอัพท่า2นะครับมันจะเก็บชาร์จคูดาวไว้เนาะประมาณนี้ฮะอัพ1ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะท่าเวล1เนี่ยปลอมหันตัวจริงตับปลอมนะฮะถามอย่างอื่นตอบว่าดีครับนะฮะโอเคนั่นแหละผมมาล้อไม่รู้ละงานเลยแย่ใช้รีเฟรชท่า2 KK ฮะโอ้โหเจออีนิดดีครับสวัสดีครับอีนิดได้ไปไหนอีนิดสนใจสู้กับเรากลางป่าหรือเปล่าเฮ้ยลุงโอ้โหช็อตนี้ดับเบิลคิวแน่ๆอู้บอกเลยว่าตัวแตกเมื่อกี้นี่กดท่า2ไปเหยียบ2เลยเดฟิตจะฟาร์มเสร็จแล้วเจ็บจุงเบยไม่ตายฮะทำยังไงเลือดน้อยวอลกลับบ้านเนี่ยสดแล้วไม่ค่อยรอดนะสมัยนี้อันติตัวเลนเนี่ยถ้าเราสามารถฆ่าเขาได้เนี่ยเราจะได้ลดคูลดาวน์ 80% เลยนะในสกิลนะก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่มัน 4-5 วินะถ้ายิงได้นะ
าจจะลดลงไปถึง3ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราคูดาวเยอะเนาะแล้วก็พอยิงแล้วตายพอดีเนี่ยศัตรูเราจะได้พาสซีฟทำงานทันทีเลยนะไอ้พาสซีฟไอ้ที่มันออกมาเป็นสายฟ้ารอบๆตัวเนี่ยทำงานทันทีเลยหลังจากเราใช้อันติช็อตแล้วเขาตายเนี่ยต้องตายด้วยอันติเราเท่านั้นนะถึงจะทำงานนะฮะแต่จะตั้งนำสุดๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ดักพุ่มได้นะใครเดินเข้ามาเช็คพุ่มแล้วโดนเราเจ็บชัวร์นะบอกเลยเดินมาแนบๆรอเอาสายฟ้าท่า1เป่าใกล้ๆนี่สะดุ้งนะฮะแต่ตามไปท่า2นี่สโลอีกนะฮะโอ้โหพิษตกใจหมดเลยโอ้โหไม่รอดโอ้โหมาแล้วแนบเราดูจังหวะไปก่อนฮะตายแล้วตายก่อนเราทันตีเมื่อกี้เรามีพาสซีฟอยู่1นัดนะโดดเข้าไปแล้วพาสซีฟมันทำงานให้เองนะฮะระยะใกล้อะไรเนี่ยเดินเอาแนบๆเปาะประมาณนี้แล้วก็เดินออกมาครับแล้วเดินทำอีกโป๊ะโป๊ะอะไรทันเดอร์เบิร์ดจะมาแล้วอันติแล้วโอ้ปลาฟ้าเขาอยู่ด้วยโหลนายได้ปลาฟ้าจังเลยผมไม่ให้โอ้หนีแล้วหนีแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วหูยโอ้โหเกือบไม่รอดมีคนมาตันนะให้เกือบตายตายไปดีกว่าก่อนจะเข้าไฟพยายามเก็บให้ได้พาสซีฟก่อนครับใช้สกิล1เป่าๆเนาะแต่ต้องมันต้องเก็บสเต็ปคล้ายๆมูลาดอ่ะตัวนี้เพื่อให้เรามีคอมโบตลอดเวลานะเพื่อนฮัลโหลบ้านเขาเทคนิคกรรมกรแล้วโอ้โหตีนี่ยังเยอะเลยโอ้โหกลับบ้านเนี่ยตายจริงอันนี้ไม่มาหลอดบ๊ายบายเราจากบ้านใช้ท่าสอนได้ประมาณครั้งหนึ่งนะครับพอเดินไปถึงกลางมันก็จะรีชาร์จได้ประมาณพอดีเนาะเนี่ยใช้ได้3ครั้งนะฮะถ้าเราเก็บไว้
เราการตีไม่ถูกทีเลยมันเขาชอบตายก่อนที่เราจะใช้ตีตลอดเลยอุ้ยเพื่อนตายอุ้ยแหลกๆๆเขาน่าจะแบบบอกฟ้าป่ะเนี่ยใช่ฟิตฮัลโหลมีจ็อกเกอร์ไหมหลักการเล่นตัวนี้ก็คือเก็บชาร์จนี้ก่อนครับประมาณ3ให้มันได้3ชาร์จแท้โดดข้ามคีย์สักตัวปุ๊บมันก็ได้ถ้าสีมันก็ทำงานแล้วก็จะยิงแป๊ะ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 ได้แล้วถ้าอยากช็อตก็แบบโดดเข้าไปในระยะให้มันพาสซีฟทำงานเองนะฮะก็จะเป็นการตอบอีกทีนึงนะช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโดนลุมแมปมืดจังเลยอ๋ออยู่นั่นกันหนีมาเร็วหุ้ยเมื่อกี้เราควรจะเอาตัวบังให้เพื่อนนะกลัวตายเหมือนกันมาแล้วติมี่ตันว่าเป็นช็อตโอ้โหโดนตันโดนลัดจะเดินมาลาซะหน่อยไปุ๊ยเจ็บปิ้วเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาไปบัฟฟ้าครับรู้สึกตอนนี้มานาจะหมดละทันบัวเนี่ยโอ้โหเหมือนจะไม่ทันตามมันเกือบไปโอเคฮะI'm
มาได้ของละเตรียมพร้อมปะทะอุ้ยดีมีโดนจะดันเข้าไปปี๊ปปี๊ปปี๊ปไปดีกว่าไม่ถอยเร็วมาแล้วเจนเดอรี่เราจะโดนแม้แต่มีไซด์อันเดียวก็ไม่ได้ตอนนี้โดนอะไรก็ตายทำไมฮอตจริงๆฮะนิดนึงอุ้ยเกือบตายเมื่อกี้กรรมทำไมด่ากันเองอ่ะได้โชว์สกอร์ละWhat? เห็นมั้ยถ้ายิงใส่คีบไปเลยล่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการเล่นตูเลนนะฮะอ
ก็หลักๆก็คือวิธีการเก็บชาร์จเนาะก็คือปาท่า1ระยะใกล้นะเพื่อเอา3ชาร์จเนาะกระโดดข้ามมินเนี่ยนหรือสตูนะครับเพื่อเอาอีก2ชาร์จเนาะก็จะได้คอมโบพอดีเนาะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเข้าใจวิธีการเล่นเนาะส่วนจังหวะไฟเนี่ยก็แนะนำให้เป็นแบบปาท่า1ต่อไประยะใกล้เรื่อยๆนะพอมีคนมาไล่เราค่อยโดดออกแล้วก็ปาท่า1ไล่หนีมาเรื่อยๆนะครับพอเห็นว่าจังหวะเขาเริ่มเสียแล้วหรือว่าเรามีดาเมจมากพอจะฆ่าเขาเนี่ยก็โดดกลับเข้าไปแล้วก็พยายามอันติฆ่าสักตัวเนาะแล้วก็ทำคอมโบต่อเรื่อยๆนะประมาณนั้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางในการเล่นเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้บ้างครับไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับวิธีการเล่นตูเลนนะฮะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ